สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลุงจักพายาวสิพาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งทุ่งปอเทืองนะครับพี่น้องทุ่งปอเทืองมองนี้นะครับโคกหนองแน่สวนศิลป์ตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆ์ขภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเฮาก็ได้วานปอเทืองไว้ได้เดือนกว่าแล้วพี่น้องแต่ว่าวานไว้แล้วนี่ฝนบ่เคยตกลงมาเลยครับนี่เฮาก็สิเห็นว่าปอเทืองก็บ่งามปานใดพี่น้องนี่มาเบิ่งใกล้ๆนะครับมองนี่ลังต้นลังกอนะครับเพิ่นก็ได้ออกดอกแล้วพี่น้องฝนบ่ตกใส่จักเทื่อนะครับตั้งแต่วานกิดินแห้งเบิดพี่น้องนี่แรงคักอีหลีปีนี้ปอเทืองเพิ่นก็บ่งามครับพี่น้องแต่ว่าลังกอลังมองนี่เพิ่นก็ออกดอกแล้วครับนี่ออกดอกสิเป็นหน่วยแล้วนี่ครับปอเทืองนี่ก็เป็นเฮากะว่านหลังฤดูการทำนาพี่น้องสิให้ดีก็คือเกี่ยวเขาแล้วก็ไถวานเลยนะครับแต่อันนี้ลุงจักปล่อยไว้ดนคักพี่น้องเนื่องจากว่ามองนี้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแล้วก็น้ำบ่แห้งพี่น้องก็เลยวานหลาจักหน่อยนะครับบัดนี้หลังจากวานแล้วนี่ฝนบ่เคยตกเลยพี่น้องฝนบ่ตกใส่เลยตกลิ้นๆเทื่อนึงนะครับบ่พอสิชุ่มย้อนก็เลยได้ซ้ํานี้ล่ะพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะครับมีความเขียวให้เห็นพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยเฮาก็สิได้ไถกบไว้นะครับเป็นการเพิ่มปุ๋ยสดพี่น้องเป็นปุ๋ยสดเพิ่มไนโตรเจนในดินนะครับนี่ครับพี่น้องน้ำในคลองก็แห้งเมิดแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการย่างเข้าสู่หน้าแล้งเต็มตัวครับพี่น้องปีนี้ก็ถือว่าแล้งอยู่ครับเพราะว่าฝนบ่ตกเลยนะครับปีที่แล้วนี่มองนี่ตกมีน้ำในคลองแล้วเด้อพี่น้องนี่ฝนโอ้ขี้ดินแห้งนะครับขี้ดินแห้งพี่น้องได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั่นนะครับเดี๋ยวเฮาก็สิไถกบนะครับอีกประการนึงก็ดินมองนี้นะครับเฮาก็มีการลอกเอาหน้าดินไปถมที่พี่น้องปีที่แล้วนี่เอาขี้งัวมาใส่นะครับเมิดไปหลายกระสอบพี่น้อง40 50กระสอบแล้วก็ไถหน้าล่ะดำไว้นะครับน้ำท่วมเมิดพี่น้องน้ำท่วมแล้วก็บ่เหลือเขาจักต้นนะครับมีแต่ขี้ดินร้อนๆ นี่ล่ะบ้านปอเทืองไปสภาพเพิ่นก็เป็นแบบนี้พี่น้องปีนี้ก็ต้องปรับปรุงบำรุงดินอีกนะครับหลายอยู่นะครับสิพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งรอบๆนี่มองต้นพะยอมต้นพะยอมนี่ก็ตายแล้วพี่น้องนี่เห็นตาเสียดายนี่มาเบิ่งทางโคนต้นพะยอมพุ่นครับทางสะอีกอันนึงทางเว้นตกเฮาก็สิเห็นว่าเพิ่นก็เกิดอยู่ล้อมแหลมบางต้นก็ออกดอกแล้วพี่น้องนี่ออกดอกแล้วนี่ครับพี่น้องมองเนี่ยตะกี้เป็นตอไม้นะครับเป็นตอไม้บัดนี้เฮากับเผาเฮากับเผาตอถิ่มนะครับบัดนี้ดินก็สงสัยได้ขี้ดินเกิดจากการเผาไม้นะครับนี่มาเฮ็ดเป็นปุ๋ยพี่น้องเพิ่นก็สิสะสมอยู่ในดินมองนี้เกิดจากการเผาตอไม้นะครับพอเทื่องก็งามครับมองนี้พอเทื่องงามออกดอกเป็นพุ่มสวยนะครับพี่น้องเนี่ยจริงๆถ้าได้แบบนี้เหมือดนี่ดีเลยครับแต่ว่าทั้งคุณพี่น้องคุณเดี๋ยวไปกะโอ้ยแปนเอิดต้นข้าศอกนี่พี่น้องนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวให้เพิ่นใหญ่อีกจังน้อยก่อนนะครับเฮาก็สิไถกบเป็นการเพิ่มในตัวเจนในดินพี่น้องให้เพิ่นมักผมทับถมอย่างนี้แหละกะเดือนมิถุนากรกฎาคมก็สิพอดีล่ะครับ
ไถเฮ็ดหน้าพอดีครับพี่น้องนี่ครับทุ่งปอเทืองของเฮาก็ยังมีดอกให้เห็นอยู่ครับพี่น้องเพิ่นยังออกดอกให้เห็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นบางจุดนะครับนี่ว่าวานทีแล้วเด้อพี่น้องนี่หน้าประมาณไร่นึงนะครับยงไว้มองนี้นะครับวานไป25กิโลเลยพี่น้องนี่เพิ่นก็ยังเกิดได้ซ้ํานี่ก็โอเคอยู่ครับเพราะว่าดินเฮาก็บ่ค่อยดีนะครับต้องบำรุงไปทุกปีนะครับปีแรกก็หลงเปิดน้ำเข้มใช่พี่น้องเสียเลยครับพี่น้องกะเป็นบทเรียนอีกอย่างนึงเด้อครับคันเจาะบาดาลเจอน้ำเข้มนี่อย่าใส่เด้อพี่น้องปิดบ่อถิ่มเลยนะครับบ่ต้องสูบขึ้นมาใส่นะครับมันเสียให้ดินเสียนะครับนี่ลุงจักหลงปล่อยลงคล้องไว้นะครับประมาณ 3-4 เดือนนะครับบัดนี้เฮ็ดหน้าปีแรกนี่สูบใส่หน้าอีกพี่น้องสภาพดินเพิ่นก็เข้มครับบัดนี้พ่อขี้ดินน้ำแห้งแล้วดินเพิ่นก็สิเห็นเป็นคราบขี้เกลืออยู่ครับแต่ก็โชคดีอยู่อย่างนึงนะครับพี่น้องปีที่แล้วนี่ฝนดีนะครับน้ำท่วมเบิดเลยครับบางนี้ท่วมจนล้นถนนนะครับที่เฮาเฮ็ดไว้นะครับเพิ่นก็สิเจือจางไปแน่นั่มล่ะครับนี่ก็ค่อยๆปรับไปนะครับสู่ต่อไปครับพี่น้องนี่ครับทุ่งปอเทืองของเฮานะครับปีนี้ก็บ่ได้ผลปานใดนะครับพ่อมีความเขียวให้เห็นนะครับพี่น้องนี่ล่ะครับปีหน้าฟ้าไม้จังว่ากันครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิได้ไถกบต่อไปนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งสระน้ำทั้งพุ่นนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้สระน้ำของเฮาก็ได้ลดระดับลงไปเหลือตะพักนึงนะครับประมาณ4เมตรนะครับคือสิม่อมแรงอยู่ดอกครับปีนี้ส่วนสระใหญ่หลังบ้านเฮานี่ก็ยังโอเคอยู่ครับพี่น้องถือว่าน้ำก็ยังมีหลายอยู่นะครับสิพ่อใช้ม่อมแรงอยู่ดอกครับพี่น้องอ่ะสู้ๆกันไปนะครับพี่น้องเฮาสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้ายาวก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ